สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนนะครับแล้วก็ได้ทรงโปรดทำให้จิตใจของทุกคนได้รับแสงสว่างทางนำของศาสนานะครับเพื่อที่จะไปเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็พาฝันสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยสิ่งต่างๆที่จะมากัดกินผลบุญของท่านให้หมดไปนะครับผลบุญนั้นทุกคนสามารถจะเพิ่มพูนให้กับตนเองได้ด้วยกับเรี่ยวแรงที่มีด้วยกับกำลังใจที่พบด้วยกับหลักศรัทธานะครับในส่วนของเรื่องของความหนักแน่นก็ได้ตอกย้ำไปแล้วว่าถ้ามีความศรัทธาก็จะเกิดทางสว่างขึ้นในหัวใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่จะต้องมีน้ำหนักอดทนให้มากก็นักวิชาการอิสลามได้แบ่งไว้ประมาณ3ส่วนด้วยกันนะครับ3ส่วนที่ว่านี้แต่ละคนก็ต้องเจอแน่ๆแหละครับต้องพบแน่ๆเลยนะครับ3ส่วนที่ว่านั้นก็คือส่วนที่1ต้องทนนะครับกับสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ให้กระทำโอ้โหเยอะไหมครับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้กระทำก็ฟัดดูต่างๆจะละหมาดนี่ต้องทนไหมทนครับจะบวชต้องทนไหมทนครับไปทำฮัจญ์ต้องอดทนไหมอดทนครับอดทนทั้งหมดครับจะทำซอดาเกาะห์จะจ่ายทรัพย์ต้องอดทนไหมอดทนครับอดทนกับความรู้สึกของตนเองที่รู้สึกว่ามันเปลืองรู้สึกว่ามันจะหมดรู้สึกว่ามันทำไมจะต้องให้ไปเปล่าๆเป็นความรู้สึกที่จะทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องอดทนอะลามาอามะรัลลอฮูบิฮีนะครับจะไปละหมาดก็ต้องเลิกจากงานวันหนึ่ง5ช่วงนะครับต้องหยุดบางทีลูกค้ากำลังรอใครที่มีทำอาหารทำอาชีพบางอย่างก็ต้องหยุดพักแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะนานนะครับเพียง10นาทีก็คงเสร็จแล้วนะครับละหมาดด้วยความคูชัวนะครับ4รอกอัตนะครับแล้วที่สะดวกก็คือทุกที่ที่อยู่นั้นทำละหมาดได้ตลอดบางคนบอกว่าไม่สะอาดไม่พร้อมไม่สะอาดไม่พร้อมยังไงครับโดยเฉพาะในที่ทำการของท่านนะครับท่านก็สามารถจะจัดมุมหนึ่งสำหรับถึงเวลาทำละหมาดท่านก็ทำละหมาดทำน้ำละหมาดก็ง่ายนะครับแม้กระทั่งที่ราชการต่างๆก็ยังเอื้ออำนวยเปิดให้มีที่ทำละหมาดจนกระทั่งหลายคนอิจฉาริษยาว่าทำไมอิสลามเอาเปรียบนะครับทำไมไม่จับอย่างอื่นบ้างให้กับศาสนิกอื่นบ้างก็เรามีทำอย่างอิสลามไหมครับถ้ามีทำก็ไม่มีปัญหาเพราะกฎหมายนั้นก็เอื้ออำนวยต่อคุณความดีเอื้ออำนวยต่อเรื่องของศีลธรรมอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปอคติกันนะครับในเรื่องของการทำดีต่ออัลเลาะห์นั้นจะต้องทนนะครับทนหรือหนักแน่นนะครับบางทีอยู่ในแวดวงที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีอยู่เพียงคนเดียวก็ถูกมองว่าแปลกบ้างถูกมองว่าไม่เหมือนใครบ้างอยู่ถูกมองว่าคำครึบ้างก็ต้องอดทนต่อคำสบประมาทหรือสายตาเหล่านั้นให้ได้นะครับถ้าอดทนได้ก็จะมีกุศลอันมหาศาลแล้วก็ยิ่งจะหนักแน่นนะครับยิ่งจะหนักแน่นขึ้นในเรื่องของเส้นทางความดีแต่ถ้ากลัวบ้างอายบ้างไม่กล้าบ้างก็เลยละลายไปกับสภาวะแวดล้อมที่เร็วๆนะครับเป็นอย่างนั้นตลอดนี่คือทนที่หนึ่งที่จะต้องทนและทุกคนก็ต้องเจอแน่นะครับบางครั้งจะพูดสิ่งที่ดีก็ไม่กล้าไม่อดทนพอกลัวจะถูกโจมตีกลัวจะถูกกล่าวหานะครับบางทีจะทำในสิ่งที่ดีก็แปลกนะครับก็ไม่กล้าบ้างความไม่กล้าตรงนี้มาขัดขวางนะครับก็อย่าให้มันเป็นเช่นนั้นนะครับพยายามผ่าฟันให้ได้ด้วยความอดทนนะครับเพราะว่าพกความอดทนไว้ก็จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับ
กับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เลยนะครับเป็นลำดับแรกสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ตามวาระตามเวลาตามจำนวนตามวิธีการนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องมีความรู้ตามหลักการของอิสลามนะครับต่อมาในเรื่องของความอดทนชนิดที่สองนี้ก็คล้ายๆกับชนิดแรกนะครับอดทนจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโอ้โหอันนี้จะมีใครทำได้สักกี่คนครับโดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั้นมันมายั่วยุมันมาล่อหลอกอยู่ตรงหน้าเราก็บอกว่าเอาเฮ้ได้กำไรชีวิตเอาเฮ้มันไม่เครียดเอาเฮ้มันสนุกเอาเฮ้มันมีความสุขเอาเฮ้มันได้เปรียบเอาเฮ้เอาเฮ้หลายๆเอาเฮ้แหละครับก็เลยกระโดดเข้าไปในสิ่งที่ต้องห้ามนั่นก็เลยนะครับโดนเข้าไปเต็มๆนะครับขาดความอดทนแล้วก็เกิดโทษอีกต่างหากนะครับซับรุนอาลาซับรุนอัมมานะฮัลลอฮุอันฮุอดทนประเภทที่สองนี่นะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้น้ำหนักมากเหมือนกันนะครับเมื่อรู้ว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อรู้ว่ามันผิดศีลธรรมมนุษยธรรมหรือวัฒนธรรมหลักธรรมคำสอนก็จะต้องงดนะครับเพราะต้องอดทนให้มากๆเพราะทำสิ่งที่ต้องห้ามนั้นมันเกิดบาปหรือเกิดโทษอย่างหนักนะครับเพราะว่าบางทีไปขั้นครามกับข้อตำหนิของคนมากกว่าที่อัลลอฮ์จะลงโทษเหมือนกับที่อัลลอฮ์ตำหนิไว้ในอายะห์หนึ่งที่บอกว่ามินันนาสคนบางกลุ่มนะครับอิซาอูซียฟิลลาห์ยะอะลฟิตนะตันนาสิกะอาซาบิลลาห์เมื่อถูกทำร้ายเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์เขาก็เอาเรื่องที่โดนทำร้ายนั้นมากลัวมากกว่ากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนะครับจะทำร้ายจะถูกสักขนาดไหนก็จะต้องไม่เลิกล้มสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีนั้นเป็นอันขาดนะครับเพราะท่านจะได้รับชัยชนะในสุดท้ายนะครับส่วนที่สองนะครับก็ไม่น้อยไปกว่าส่วนที่หนึ่งอดทนอยู่กับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อดทนไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามประการที่3นี่ก็ไม่น้อยไปกว่า2ประการนะครับอดทนอยู่กับอักดาริลลาห์อักดาริลลาห์นี่ก็หมายถึงกำหนดลิขิตที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แต่ละคนเป็นตามกำหนดนั้นเกิดตามกำหนดนั้นนะครับก็บางทีทุกข์ยากความจนจัดจนกระทั่งไม่มีอะไรจะกินจริงๆก็มันมีเหมือนกันบางชีวิตบางครอบครัวจนกระทั่งต้องระเหเร่ร่อนก็เป็นความทุกข์ยากเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งบางทีมีทรัพย์สินมากก็เป็นกำหนดอย่างหนึ่งที่ทดสอบอยู่ๆก็จนหมดมือเลยก็มีเหมือนกันล้มละลายมีทรัพย์สินท่วมท้นนะครับก็ถูกภัยพิบัติจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเอานะก็ภัยพิบัติเป็นอักดาษอย่างหนึ่งเราก็ใช้ให้อดทนในเรื่องอย่างนี้ซับรุ่นอาลามากดดรหุลลอฮูมินัลมาซออิบไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่ เป็นคนที่สติฟั่นเฟือนบางคนถึงกับอย่างที่ได้เคยบอกไปแล้วปิดชีพตัวเองนะครับป่วยมากระเสาะกระแสะตลอดเกรงว่าจะเป็นภาระของผู้อื่นก็เลยจัดแจงกับชีวิตของตนเองจนกระทั่งจากไปอันนี้ก็เป็นความคิดสั้นที่ผิดถนัดนะครับเพราะคนที่ทำเช่นนี้จะไม่ได้พบกลิ่นของสวรรค์นะครับตามหลักฐานนะครับหรือบางคนนี่สินท่วมท้นภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวก็ฟุ้งซ่านแล้วก็จากโลกไปด้วยกับการปิดชีพตัวเองก็ไปเจอคดีหนักนั่นก็คือทำร้ายตัวเองจนกระทั่งจบชีวิตใครที่เป็นเช่นนี้ก็หลักฐานบอกแล้วว่ายากที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความอดทนทั้ง3ภาคนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์แล้วก็ต้องเจอไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่างแน่ๆก็คืออดทนอยู่กับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใช้อดทนอยู่กับการไม่กระทำสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามและต้องอดทนอยู่กับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบางคนแต่ละวันนะครับ
ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกในแต่เรื่องของตนเองในแต่เรื่องของครอบครัวในแต่เรื่องของญาติพี่น้องในแต่เรื่องของลูกหลานในแต่เรื่องของทรัพย์สมบัติจะถูกริบจะถูกโกงจะถูกช่อฉนอะไรโอ้สารพัดฟุ้งซ่านเลยก็ทำใจให้ดีนะครับทางออกให้ดีและทางออกที่สุดยอดจริงๆก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่ช่วงนึงครับที่เป็นดุอามุสตะญับนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอคุ้มครองต่อพระองค์ท่านมินกอลบะติดใดนี่จากการเป็นหนี้สินท่วมท้นวะกอริริยาและตกอยู่ภายใต้อำนาจข่มขู่ของคนทั้งหลายโอ้โหสองอย่างนี่กลัวกันเหลือเกินนะกลัวเป็นหนี้สินกลัวโดนข่มเหงรังแกกลัวโดนถูกคอกงำก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านภาษาอาหรับไม่เป็นก็ไม่ได้อยู่ในละหมาดนี่ก็ขอต่ออัลลอฮ์ครับอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ให้มีความให้ความสุขกับข้าพระองค์พ้นหนี้พ้นสินนะครับมีจิตใจที่ศรัทธามั่นแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเราก็ต้องฉายภาพมาที่ตัวเราเองด้วยว่าเราทำการฝ่าฝืนอะไรอยู่หรือเปล่าเราทำคดีใหญ่ๆอะไรอยู่หรือเปล่าทำผิดไว้เต็มมือเลยแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ถอนตัวจากคำความผิดนั้นซะที่เป็นเต้าบะตันนะซูฮาการกลับตัวที่ถอนรากถอนโคนนะครับแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์แล้วนั่นแหละครับอัลลอฮ์จะทรงโปรดเมตตาด้วยการกระทำที่ดีด้วยการกระทำที่ไม่ฝ่าฝืนนั้นจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีตามใจประสงค์ตามใจต้องการเดี๋ยวจะบอกว่าขอตั้งนานเลยยังไม่ได้สักทีก็เลยไม่ได้ตามที่พูดนั้นอย่าพูดครับถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์อัลลอฮ์ให้ตลอดครับแต่จะให้เมื่อไหร่นั้นอยู่ที่พระองค์ทรงรอบรู้ดีที่สุดพระองค์ทรงมีมุมมองที่กว้างไกลสำหรับคนคนนั้นนะครับบางครั้งให้ไปแล้วพระองค์ก็ทรงรู้ว่าถ้าให้แล้วมันเสียศูนย์นะครับมันจะเปลี่ยนจากผู้ที่อยู่ในเส้นทางที่ดีกลายเป็นผู้ตะเลิดนะครับเหลืองด้วยกับเนียมัตที่ให้กลายเป็นได้รับเนียมัตก็เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปเลยอัลลอฮ์ก็ทรงรักแล้วก็ชะลอในสิ่งที่พระองค์จะโปรดประทานนั้นชะลอไว้ก่อนก็อย่าได้เร่งรีบนะครับก็ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วก็ยังอยู่ในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ในทนทางที่ถูกนั้นอย่าเลิกรานะครับเดี๋ยวจะไปดูเยี่ยงอย่างคนนั้นไม่เห็นเขาละหมาดเลยคนนั้นเห็นเขาอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เขาได้ดีตลอดอันนั้นอาจจะเป็นเหยื่อล่อนะครับแผนลวงให้ตายใจแล้วก็เก็บทีเดียวราบพนาศูนย์เลยก็ได้อย่าเป็นเช่นนั้นนะครับนึกดีต่ออัลลอฮ์ฮุสนุดดอนบิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกดีต่ออัลลอฮ์ตลอดนะครับอย่าไปนึกร้ายนะครับนึกร้ายต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นบาปเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งนะครับนึกดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับคุณภาพชีวิตที่เราได้ทุ่มเทไปจากความอดทนความหนักแน่นหรือความเด็ดเดี่ยวในอิสลามที่เราเป็นอยู่แล้วนั้นจะได้เปรียบตลอดนะครับเพราะชีวิตเราไม่ใช่โลกนี้มีชื่อมีเสียงมีฐานะมีอำนาจวาสนาสารพัดแต่ละครับเมื่อมันจบตรงนี้ถ้าไม่มีสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ราบพนาศูนย์ไปไม่เหลืออะไรนะครับทอดทิ้งไปตกให้เป็นมรดกตกทอดถึงผู้อื่นแถมถ้าไม่ได้จัดแจงให้ถูกต้องก็ยังเป็นฟิตนะก่อกวนความสงบสุขอีกต่างหากขี่ตระกูลแล้วครับขี่นามสกุลแล้วครับที่เป็นความกันบางครั้งถึงต้องหลั่งเลือดเพราะทรัพย์สินอันท่วมท้นนั่นเองนะครับเราก็คงจะพ้นภัยจากวิบัติอย่างนั้นนะครับถ้าเรามีความศรัทธาถูกต้องมีแนวทางปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวต่อหลักการจริงๆนะครับพี่น้องจงสร้างน้ำหนักและความมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่ท่านมองเห็นอยู่ตรงหน้าด้วยสายตามุมมองของอิสลามนะครับอย่าเอาความโลภอย่าเอาเรื่องของตัณหาต่ำราคะมาตั้งเป็นเกณฑ์อันนั้นเป็นกลลวงของชัยฏอนทั้งสิ้นนะครับที่จะหยิบยื่นมาให้กับทุกคนนะครับเราก็ได้เป็นของเราในสิ่งที่ดีไว้อัลลอฮ์เก็บไว้ให้เราในภายภาคหน้าครับเราก็จะได้รับเต็มๆวัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีใครมาแบ่งแย่งได้ในดุนยานี้อาจจะถูกเบียดบังอาจจะถูกแย่งอาจจะถูกกันนะครับแต่ไปในอาคิเราะห์หลังจากจบชีวิตแล้วนี้ไม่มีใครมากั้นได้นะครับวันนี้ก็คงจะจบเวลาลงตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็
ขอจากลาไปด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา